สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ก็น่าจะลงพอดีกับวันแม่12สิงหาคมพอดีเลยนะครับเนื่องก็เป็นโอกาสวันดีแท้ๆนะครับผมก็จะมาวาดคุณแม่ของผมให้ดูกันนะครับซึ่งตอนนี้นี่ผมก็นึกถึงแม่ที่จะวาดได้แค่2คนนะครับนั่นก็คือแม่ไอนะครับจากเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับซึ่งผมเนี่ยก็เคยได้วาดสดๆซิงๆบ่อยๆมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับก็อาจจะเอียนกันไปแล้วแต่คราวนี้นี่ผมก็จะมาวาดแม่อีกคนนึงกันนะครับซึ่งก็หลายๆคนก็จะรู้จักกันดีนะครับนั่นก็คือแม่ยอนั่นเองนะครับส่วนเหตุผลที่ผมมาวาดแม่ยอในวันแม่นี้นะครับก็เนื่องจากว่าในวันแม่นี้เนี่ยสำหรับผมนะครับคำว่าแม่เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ให้กำเนิดอย่างเดียวนะครับแต่มันหมายถึงผู้ให้แต่ในสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็คอยค้ำจุนช่วยเหลือเราเสมอโดยหวังแค่ว่าให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแค่นั้นเองนะครับถึงจะไม่มีแม่แท้ๆที่ให้กำเนิดแต่เวลาเราลำบากก็จะมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็อยู่ข้างเราเสมอตลอดเวลานะครับแล้วพอเวลายามเราเจ็บเราเศร้าเราก็จะนึกถึงเขาเสมอซึ่งคนๆนั้นนั่นแหละก็คือเปรียบดังคุณแม่ของเรานะครับก็เหมือนกับน้องอาเนียนะครับที่มีแม่ยอที่ไม่ใช่แม่แท้ๆแต่ก็คอยปกป้องอาเนียเสมอมาถึงจะเป็นครอบครัวหลอกๆปลอมๆแต่เวลามาอยู่ร่วมกันเนี่ยเกรงใจซึ่งกันและกันความอบอุ่นความสุขมันก็จะบ่มเพาะเกิดขึ้นมาได้ไม่แพ้กับครอบครัวที่ให้กำเนิดเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยวันแม่สำหรับผมนะครับมันก็เป็นวันที่แค่เตือนสตินะครับบอกผมตัวผมเองว่าได้ทำอะไรให้กับคนที่อยู่ใกล้เราใกล้ตัวเรารักเราแล้วหรือยังครับไม่ใช่เป็นวันที่คิดถึงแม่แล้วก็ไปอ้อนขอตังค์แม่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีโดนตีแน่นอนโอเคเกินมาเยอะแล้วแล้วก็มาเข้าเรื่องที่สำคัญของเราดีกว่านั่นก็คือการวาดรูปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมจะวาดแม่ยอออกมาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็วาดมาเยอะแล้วนะครับถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจหรืองงว่าวาดยังไงนะครับให้กลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้เลยนะครับผมก็วาดไว้พอสมควรนะครับโอเคแล้วตรงนี้ก็คือส่วนของทรงผมด้านหน้านะครับถึงแม้ว่าผมจะวาดยอแม่ยอมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้วาดมานานนะครับบางทีก็เริ่มเลอะเลือนแล้วนะนี่ผมก็แต่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็สายตาก็จะเฉียบแหลมนะเพราะว่าแม่ยอนี่เบื้องลึกนี่ก็ด้านมืดก็เป็นนักฆ่าเลยนะซึ่งก็โหดพอตัวเลยทรงผมก็จะเป็นทรงผมนี่ครับอย่างนี้เลยแล้วก็มีด้านข้างยาวๆปล่อยตกลงมานี่เดี๋ยวผมก็ไกด์ไปก่อนนะครับยังไม่ล่องลากยาวมากเดี๋ยวมันจะมีตัวนะครับฉะนั้นก็วาดทรงผมแค่นี้พอแล้วนี่คือโค้งของผมนะครับนี่ก็โค้งไปนะครับดูบาลานซ์ซ้ายขวาด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วตรงนี้ก็ร่างโค้งคร่าวๆก่อนนะครับมันจะเป็นจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับของผมนะครับหรือก็คือที่คาดผมนะครับนี่ประมาณนี้นี่มันไม่ใช่ลูกซาลาเปานะครับผมแค่ขึ้นโค้งคร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวกะระยะของหัวก่อนก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาแต่งรายละเอียดนะครับนี่ก็คือรายละเอียดของเครื่องประดับนะครับที่เป็นที่คาดผมนะครับนั่นก็คือเป็นรูปดอกกุหลาบนะครับนี่ผมก็วาดยิงๆเลยนะครับ เพื่อนๆก็คงไปวาดดอกกุหลาบให้มันดีกว่านี้นะครับของผมนี่วาดแล้วเหมือนกับแหมลักษณะเหมือนกับกระดาษที่โดนขยุ่มนะครับ โดนขยี้แล้วจนเป็นอย่างนี้นะครับนี่ผมก็วาดง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับขี้เกียจวาดยากนะครับยิ่งวาดยากผมก็วาดไม่ค่อยได้นะครับผมชอบวาดง่ายๆมากกว่านี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือที่คาดนะครับแล้วผมก็จะซอยผมนี่พอเรามีทรงผมเป็นก้อนๆเราก็สามารถซอยได้ในนี้เพื่อนๆก็ไปซอยเองได้เลยนะครับชอบทรงไหนก็ซอยแล้วให้มันละเอียดนะครับนี่คือหนามนะครับก็ฉายาของแม่ยอก็คือเจ้าหญิงหนามนะครับฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะน้ำหนามแหลมๆอย่างเงี้ยครับนี่ที่คาดผมก็จะคล้ายปิ่นปักผมนะครับมีหนามแหลมๆเนื่องจากว่าผมก็ไม่ได้วาดแม่ยอมานานนะครับแม่ผมก็ไม่ได้ไปติดไอ้
ไปติดวาดผู้หญิงหน้าแบ๊วๆซะเยอะนะครับนี่แม่ยอผมก็เลยแบ๊วตามเลยนะครับนี่ผมพยายามจะเกาคางให้มันแหลมๆนะครับคือทรงของหน้าของแม่ยอมันจะต้องแบบเรียวๆยาวๆนะครับแม่ผมก็ไปวาดแบ๊วซะเยอะเลยมันก็ดูแปลกๆนะมันยังดูแบบยังไม่เรียวเท่าไหร่นี่ผมก็พยายามเพิ่มนะให้มันเรียวแหลมๆโอเคก็ติ้งๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลาตัดเส้นเดี๋ยวผมก็จะไปเหลาคางให้มันแหลมเองแล้วนี่คือต่างหูนะครับนี่วาดไปก็เป็นง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนี่จากนั้นตรงนี้คือคอนะครับเสริมแต่งความงามก่อนตอนนี้ผมนึกไม่ออกนะครับว่าจะยืดหน้ามันดีไหมเนี่ยครับ นี่นะครับผลพวงของการที่ผมไปวาดหลายๆเรื่องนะครับบางทีมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมองสั่งงานแล้วแต่เวลามือเนี่ยมันไปอีกแบบนึงนะครับอารมณ์ของผมนี่คือผมวาดโดยใช้สัญชาตญาณนะครับสมองคิดนะอีกอย่างนึงแต่มือมันไปเองอีกแบบนึงเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าผมวาดแอบแบ๊วพวกแบ๊วๆหน้าบานๆจนชินนะครับคราวนี้พอจะมาวาดหน้าเรียวๆมันก็เลยเกิดปัญหาเล็กน้อยนะครับมือผมมันไม่ไปตามว่ะโอเคแล้วนี่คืออนาโตมีอนาถานะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ก็วาดคร่าวๆครับเนี่ยฝีมือผมก็ยังถือว่าไม่เข้าขั้นนะครับแหมแค่วาดแบ๊วๆเปลี่ยนหน่อยปุ๊บจะมาแหลมๆนี่ก็เบลอเลยทีเดียวนะครับโอเคนี่ผมจะวาดมือมาทางนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนามนะเป็นอาวุธนะครับเนี่ยแหลมๆยาวๆเลยแล้วก็กลมๆอารมณ์เหมือนกับเป็นเข็มร้อยได้นะครับนี่ประมาณนี้เนี่ยพอเรามีโครงอนาโตมีนะก็ไม่จำเป็นจะต้องดูแบบอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเราก็แค่จำรายละเอียดมาแล้วก็ใส่ครับเนี่ยผมก็คิดท่าเองเลยวางไว้อย่างนี้เลยครับนี่เอามือพาดง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็วาดนิ้วโป้งนี้แล้วก็คร่าวๆก่อนนะครับกะๆก่อนนี่ผมก็จะวาดมือมันประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อีกข้างนึงก็ถืออาวุธนะครับนี่เนี่ยโค้งไปก่อนไม่รู้จะจับได้หรือเปล่านะก็โค้งๆไปนะผมก็ไม่รู้มันถือถูกหรือเปล่าช่างมันนะครับแล้วก็วาดอาวุธไปนี่เนี่ยทำท่านี้เลยครับนี่ครับเวลาเรามีอนาโตมีแล้วก็สามารถที่จะคิดท่าทางเองได้นะชอบท่าไหนก็จัดได้เลยนะครับนี่ผมก็วาดง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วนี่คือหน้าอกตุ้มๆนะครับนี่ตุ้มหน่อยครับนี่ประมาณนี้โอเคคิดว่าคงไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับจริงๆผมวาดบ่อยๆก็เริ่มรู้สึกว่าชอบเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็มาจับยัดใส่เลยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้ครับลองๆดูก่อนครับจะวาดเบี้ยววาดเอ็นยังไม่ต้องสนใจเพราะว่านี่คือการสเก็ตนะครับให้มันรู้คร่าวๆครับว่าเราจะวาดตรงไหนตำแหน่งไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของชุดนะครับชุดของแม่ยอนี่ตรงนี้ตรงบริเวณคอก็จะประมาณพาดเป็นเส้นๆนี้นะครับมีประมาณ3เส้นนะครับนี่แบบนี้เลยนี่นี่ครับอยู่ติดๆกับไหปลานี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมระบายให้ดูครับชัดๆนี่3เส้นตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ลากตรงกลางลงมาแล้วก็มีเครื่องประดับห้อยๆมาเป็นรูปดอกกุหลาบมั้งหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับนี่จัดไฟนี่เติมลายไปนี่ลายก็ขีดแบบอย่างนี้เลยนะครับเป็นลูกอมหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะครับเติมผมสักหน่อยอ่ะนี่เผื่อผมจะได้ไม่ต้องวาดหัวไหล่นะครับก็บังแม่งไปเลยครับนี่ง่ายๆอย่างนี้เลยฮะนี่ก็ยาวประมาณนึงนะครับโอเคผมก็จะพยายามซอยนะครับบางทีเราก็อยากจะจัดทรงนะครับแบบว่าเราเห็นแล้วไม่ถูกใจเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับนี่ลองกะดูตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นลายของชุดนะครับมันก็จะพาดตรงหน้าอกก็จะโค้งๆหน่อยนะครับ
นี่ฟืบนี่ประมาณนี้แล้วก็เราก็วาดฐานครับฐานอกนี่รักแร้ค่อยๆแต่งรายละเอียดไปเรื่อยๆนะแบบนี้เลยผมก็พยายามจะวาดให้มันเซ็กซี่ที่สุดนะครับแต่เวลาเราวาดสเก็ตเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแบบอะไรให้มันเป๊ะๆนะเพราะว่าเวลาเราไปตัดเส้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เส้นสเก็ตอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเส้นสเก็ตมันแค่ทำให้เราดูคร่าวๆเห็นภาพโครงคร่าวๆที่เราจะวาดนะครับนี่นี่ผมก็จะวาดอย่างนี้เลยนะครับอ๋อโอ้โหสะโพกโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็จำไม่ได้แล้วว่าประมาณนี้ไซส์นี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็จริงๆผมก็วาดไปแล้วก็นึกถึงภาพนะครับแล้วว่าเวลานึกถึงภาพนี่ก็จะมักจะนึกถึงสเปคของตัวเองเสมอนะครับนี่ครับนี่ก็คือความยากนะครับ ผมจึงวาดพวกเด็กแบ๊วๆไม่ค่อยจะได้นะครับมันเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ขีดๆนะครับโอเคแล้วนี่คือเติมแขนนะครับเติมไปนี่เห็นไหมครับเวลาเรามีอนาโตมีแบบคร่าวๆนะครับถ้าใครยังไม่มีอนาโตมีในแบบของตัวเองก็เอาผมไปใช้ก็ได้ครับง่ายๆดีเนี่ยเป็นท่อนๆแล้วก็มือครับเนี่ยมันใส่ถุงมือเนี่ยเราก็แค่เติมรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับรายละเอียดผมก็จำมาจากแม่ยอนะครับเราอาจจะดัดแปลงชุดก็ได้นะที่ผมก็ดัดแปลงชุดเลยนะครับให้มันเป็นแบบคล้ายๆอารมณ์ชุดว่ายน้ำนะครับ เห็นเพื่อนๆชอบชุดว่ายน้ำนะครับผมก็วาดชุดว่ายน้ำนะครับได้เสมอนะครับนี่ผมก็ต้องให้ถืออาวุธบ้างครับเพราะว่าเจ้าหญิงหนามก็ต้องถืออาวุธนับนี่แค่นี้แม่ยอก็จะดูดุดันเดือดดาลแล้วครับดุดันเดือดดาลดับดิ้นเลยครับนี่นี่แหลมๆนะครับนี่ผมอาจจะเบี้ยวสั่นๆก็ไม่อยากสนใจครับนี่เป็นการสเก็ตนะผมมีตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยใช้ไม้บรรทัดนะครับคือไม่นิยมใช้บรรทัดเลยนะเวลาวาดรูปเนี่ยเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมชาตินะเวลาเราขีดไม้บรรทัดมาใช่ครับเส้นมันตรงนะครับแต่ว่ามันดูแข็งทื่อนะครับผมต้องการเส้นที่มันแบบอ่อนช้อยนะครับอ่อนช้อยดูแล้วอ่อนละทวยไปด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะมันดูแล้วมันได้ฟิลนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นแบบผมหรือเปล่านะเวลาเราวาดเซ็กซี่นี่ถ้าเราวาดอะไรกันแล้วแต่มันแข็งโป๊กเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ค่อยมีอารมณ์นะครับผมอยากจะเห็นเส้นที่มันโค้งผิวแล้วยิ่งเฉพาะโค้งแล้วมันแบบเบี้ยวนิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกฟินนะครับหรือว่าผมเป็นโรคจิตก็เปล่าไม่รู้นะครับคือผมเป็นสายที่ชอบวาดนะครับพอวาดแล้วมันก็จะรู้สึกชอบถึงเส้นนะครับอารมณ์เส้นจ้องพูดถึงว่าเป็นอารมณ์เส้นนะครับเวลาผมดูเส้นที่มันแบบอย่างเงี้ยนะแบบที่ผมลากเนี่ยลากแล้วมันไม่ไปแล้วมันเบี้ยวๆอย่างเงี้ยผมกลับชอบนะครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างงี้นะครับเนี่ยโอเคเนี่ยก็ประมาณนี้นะนี่เส้นมันแล้วผมก็จะเน้นที่จะแต่งเรื่อยๆนะครับว่าชอบเส้นไหนเดี๋ยวค่อยไปตัดเส้นให้มันดูดีๆนะครับตรงไหนที่มันดูไม่ดีหรืออยากจะเติมรายละเอียดผมค่อยไปเติมนอกรอบได้นะครับหรืออะไรที่มันผมวาดแล้วเราดันลืมนะครับผมก็ค่อยไปต่อยอดได้นะครับนี่คือการวาดแบบที่ไม่ดูแบบอะไรเลยนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับอาวุธผมก็อาจจะวาดพลาดนะเหมือนดาบชินุบุนะครับก็มีทงคนทักเยอะเลยนะว่าผมวาดผิดนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรืออะไรนะเพราะว่ามันก็วาดผิดอยู่แล้วว่าผมจำไม่ได้นะผมก็ไม่ได้แบบแหมความจำเป็นเลิศแล้วจำได้ทุกตัวนะครับนี่ผมก็ค่อยถ่ายไปนะครับดูความสวยเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวผมจะไปทำให้มันแหลมขึ้นนะครับให้มันดูแหลมและยาวขึ้นนะตอนนี้ผมก็เอาประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดูผมตอนที่มันยืดหน้ามาแล้วก็แหลมเหลาแหลมนิดนึงแล้วกัน ใช้ไฮไลท์พิงค์ทดแทนพระคุณแม่เว้นแสงขาวเพื่อใจที่สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องเชื่อฟังคุณแม่ไม่ดื้อต้องใช้สีบัตรรองพื้นอ่อนๆก่อนหากมามีเรียกรับใช้รีบละเลงแสนปาดทับและไปรายงานตัวทันทีอย่าได้รอ
่อช้าพ่นเอาเลนเป็นเฉดเงาถ้ามีปัญหาห้ามเถียงจำไว้ทาพิงครับอีกรอบหากไม่ทำตามจะเจอไม้เรียวคู่สีเคลือบสีขาวบำรุงผิวแทนดอกมะลิในวันแม่ห้ามคิดประหยัดเชียวนะไม่มีตังค์ซื้อทองให้แม่แต่ใช้เยลโล่ปาแทนได้อยู่ไล่เฉดออเรนจ์เป็นเงาให้ดูเป็นทองชุบก็พอไหวเว้นแสงขาวให้รู้คุณค่าพระคุณแม่แต่ก็อย่าเยอะเกินมันอาจจะดูประหยัดสีแบบจะจะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงดังสาดสีแอมเบอร์กระจายให้ทั่วระบายให้มือเมื่อยผสมสีคามีนอีกชั้นจะคล้ายสีดำประหยัดสีดำได้เยอะวงเล็บเปิดอย่างนี้สิแม่ปื้มวงเล็บปิดสายตาหมามิยอสวยด้วยออเรนจ์แต้มเล็ดทับให้แม่ทรงเสน่ห์เฮ้ยอย่าขวางแม่จะเดิน